เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ทั่วโลกนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ณวันที่18มีนาคม63เวลา 7:55 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกนะครับมีผู้ติดเชื้อ 187,725 รายเสียชีวิตแล้ว 7,822 รายผู้ที่หายแล้ว 79,835 รายนะครับในประเทศจีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันนะครับอยู่ที่ 88,881 รายสำหรับประเทศไทยของเรา177รายและประเทศอื่นๆนะครับ 106,667 รายนะครับทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ในประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งณวันนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดไปแล้ว160ประเทศทั่วโลก1ก็คือประเทศจีนนะครับติดเชื้อ 88,886 รายรักษาหาย 68,679 รายเสียชีวิต 3,226 รายนะครับอิตาลีติดเชื้อ 31,506 รายรักษาหาย 2,941 รายเสียชีวิต 2,503 รายอิหร่านนะครับติดเชื้อ 16,169 รายรักษาหาย 4,996 รายเสียชีวิต988รายในสเปนติดเชื้อ 11,178 รายเสียชีวิต491รายในเกาหลีใต้นะครับติดเชื้อ 8,320 รายรักษาหาย 1,401 รายเสียชีวิต81รายในฝรั่งเศสติดเชื้อ 7,730 รายรักษาหาย12รายเสียชีวิต175รายเยอรมนีนะครับติดเชื้อ 6,012 รายรักษาหาย46รายเสียชีวิต14รายและยังมีประเทศอื่นๆอีกนะครับรวมแล้วเนี่ย160ประเทศนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าในประเทศอิตาลีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับในประเทศอิตาลีเนี่ยเป็นสังคมของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะครับจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั่นเองนะครับครับตรงนี้ก็คือข้อมูลณวันที่18มีนาคม63เวลา 7:55 นาทีนะครับครับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนากับเราได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ